เขาพูดมาเนาะคุณฝกักคุณนีซีบอกว่าทาไมพี่ตุกี้เรารู้เรื่องแล้วทําไมไม่โทรหาผมผมไม่ได้กดอะไรนะผมน้อยใจจากใจเลยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราไม่รู้จักกันพี่ตุกี้ไม่รู้จกักคุณนีซีแล้วสําคัญคือคนที่เล่าให้พี่ตุกี้ฟังอ่ะคือน้องในกลุ่มพี่นิสัยของมนุษย์คุดุชนทั่วไปคนปกติทั่วไปก็จะรู้เลยว่าสิ่งแรก,กเอียงซ้ายแน่นอนแต่ในเรื่องเราเอียงซ้ายเนี่ยเรายังไม่ได้ปักปัาคุณเลย ไปดูต้นโพสต์ที่เป็นเรื่องไปแล้วคือของพี่อ่ะพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าใครยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ได้การันตีและยืนยันแต่การสืบของพี่พี่สื่อโซเชียลอ่ะมาทําให้เกิดเรื่องราวที่คุณต้องมานั่งในรายการเพื่อที่บนนันทิดสดที่คุณทานี่ไงเพราะฉะนั้นแล้วความน้อยใจอ่ะไม่เป็นไรอย่าใช้คําว่าน้อยใจเนี้ยกับคนที่เราไม่รู้จักเขาเพราะฉะนั้นละมันจะแปลงสายและเปลี่ยนไปแต่เราอ่ะบอกเลยว่าที่เรานั่งดูคุณวันนี้ที่คุณตั้งแต่ต้นเปิดตัวจนทุกวันนี้ เราเข้าใจคุณในเรื่องราวคันเป็นเจ้านี้แต่เราไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคุณ ก็เช้าวันที่22นะคะตอนตีห้าเลยก็มีกลุ่มน้องๆที่เราเล่นเสื้อวินเทจเสื้อวินเทจคือเสื้อวงเสื้อการ์ตูนเสื้อบอลต่างๆนานที่เป็นยุคเก่าๆก็นักสะสมเสื้อวินเทจก็มีกลุ่มเรามีกลุ่มที่เราแลกซื้อขายกันอยู่เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดึงเข้ากลุ่ม ในนั้นก็จะมีมาร่วม30คนค่ะบอกว่าให้พี่ทุกกี้ช่วยฟังเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่คู่หนึ่งหน่อยลองฟังและพิจารณาว่าเรื่องราวแบบนี้เราจะเอาผิดหรือเราจะไปทิศทางไหนกันบ้างพอฟังยาวเหยียดหนึ่งชั่วโมงเต็มในใจเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนอกจากคําว่าขมขู่ลวนลามแล้วก็สําคัญกักขังหน่วงเหนี่ยว แล้วในเรื่องราวทำร้ายร่างกายเนี่ยมองอมุมหนึ่งคือคนทวงหนี้คนโมโหแล้วสุดทางแล้วก็เลยบันดาลโทสะอยอมแล้วว่าในเรื่องราวการบาดเจ็บส่วนตัวมีเรื่องกันเนี่ยตัดทิ้งไปแต่ว่าติดใจเรื่องลวนลามนี่แหละค่ะแล้วก็กักขังนวงหนีว่วสุดท้ายแล้วก็เลยแนะนําทุกคนว่าเอาเนี้ยในในจำนวนเราที่มีอยู่ในห้องเนี้ยลองติ๊กหนึ่ง ไปต่อกับติ๊กสองคุยกันนอกรอบต่างๆนานาปรากฏว่าทุกคนนะอยากให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตัวได้สั่งสอนกันบ้างได้สะกิดกันบ้างว่าทําถูกทําผิดจะได้ไม่มีเหตุการณ์เกิดนี้จริงๆแล้ววงการวินเทจรักกันมากพราะเราจัดงานกันบ่อยแล้วจะมีรวมตัวกันเยอะแยะมากแต่พอเป็นเหตุการณ์นี้เรามันคนไม่เห็นด้วยมันเยอะมากก็เลยตัดสินใจโพสต์จากใจนะคะมันมีทั้งสาธารณะนะและส่วนตัว ตุ๊กกี้จะเป็นคนโพสสาระนะก็ต่อเมื่อเรื่องบันเทิงไม่เคยเปีเรื่องราซีเรียสเลยแต่ครั้งนี้มันคือสุดแล้วก็เลยโพสต์ไปหนึ่งโพสต์เป็นโพสต์แบ็กกราวด์ดำก็โพสต์ไปเลยว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นก็ใช้คำศัพท์ที่เป็นสบทหน่อยแล้วทางนี้นะยอมรับว,ว่าอารมณ์ตอนนั้นก็คือไม่โอเคไม่พอใจแล้วก็อยากได้ความเป็นความยุติธรรมให้หน้องซึ่งมันติดตรงนี้ว่าเด็กคนนั้นน่ะน้องเมย์เนี่ย ทั้งคันแปดเดือนแล้วก็เจออะไรแบบนี้แล้วคิดในใจว่ามันต้องติดตามมันต้องอยู่ในใจมันอยู่นี้แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องราวความรุนแรงทางความรู้สึกเสร็จปุ๊บก็พอโพสปุ๊บก็มีเพจหลายเพจเอ่อเพจเอ่อบ้าข่าวเลยสักอย่างหนึ่งก็ไปแชร์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 เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตพี่หนุ่มก็โทรมา ทุกคนที่อยากรู้เรื่องนี้เขาโทรมาโทรมาเราเนี่ยก็เล่าในส่วนที่เราเล่าได้ไม่ไม่ละเอียดมากก็เลยตัดสินใจอ่ะให้เบอร์ตรงของน้องทั้งสองคนที่เป็นต้นเรื่องไปคุยกันนอกรอบกันว่ากันไปเราส่งได้แค่นี้ก็ส่งเรื่องราวได้แค่นี้แต่ว่าเรื่องราวเนื้อในเนื้อแท้เขาจะไปติดหนี้กันจะอะไรหรือเปล่ายังไงชดใช้หนี้หรือว่าอะไรเงี้ยไปก็ไปคุยกับต้นเรื่องเองเรื่องราวมันก็เลยเป็นอย่างนี้ละค่ะอันนี้เคยเป็นเจ้าหนี้มาก่อน และเคยเป็นลูกหนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจะบอกว่าเจ้าเนี่ยหัวเสียแน่นอนกับคนประเภทนี้เพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่ไม่ใช้หนี้เลยมันมีโมโหนะมันมีบรรดาโทสะอันนี้ยอมรับเลยว่าก็ทวงหนี้รูปแบบใครรูปแบบมัน แล้วเขาก็รู้จักการเขาสนิทกันด้วยสองครอบครัวนี้ก็เลยไม่ได้ไปแบบว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจแต่รู้สึกว่าแยกไปอีกพาร์ทหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งแต่มาติดใจตรงที่ว่าการที่คุณเอาน้องคุณภรรยาอยู่แล้วให้เขาสามีเขาไปหาเงินมาใช้นี่แล้วอยู่ในรถกันตั้งสามสี่ชั่วโมงพาไปบ้าแล้วมีการจับขาลูกขาล้วงใต้กระโปรงยอมไหมพี่ขอนะอะไรแบบนี้ซึ่งฟังครั้งแรกนะ่ะจับใจความได้ค่ะจากการเล่าแล้วคนฟังสามสิบคนเนี่ย มองตาน้องเมย์แล้วก็จับใจความแล้วก็รอนะคะว่าถ้าเกิดได้คุยกันรอบสองอ่ะจะพูดเหมือนเดิมไหมปรากฏว่าก็มีทีมเวิร์กพอยติดต่อไปแล้วก็สัมภาษณ์เป็นแบบว่า,าให้ให้พูดถึงเรื่องข่าวนี้เวิร์กพอยก็ไปสัมภาษณ์น้องแบบนี้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเล่าได้เหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะ,ปะแล้วปรากฏว่าล่าสุดก็ไปอยู่ที่รายการพี่หนุ่มกัญชัยก็เล่าเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นช็อตๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าใครที่เล่าความจริงเจออะไรมาเล่ากี่รอบก็เหมือนเดิมหมดก็เลยติดใจเรื่องนี้เล้ว,ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่อย่างที่บอกคะ่ะว่าหนึ่งแหละมันไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าทําจริงหรือไม่ก็ไปทดสอบกันแปลตามตัวบทกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดก็มีตัวกลางล่าสุดก็ไปไรายการพี่หนุ่มมาก็มีคนกลางมีทนายมีพีกันจําลก็ต่อสู้กันด้วยวาทะแล้วก็ตอบโต้กันด้วยคําตอบ ได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นตาตนะก็ว่ากันไปตามนั้นอันนี้ทางสื่อและกระแสแต่ตัวบทกฎหมายมีก็ไปพึ่งพาเจ้าหน้าที่น่าจะช่วยเหลือได้ในเรื่องราวการเชื่อมต่อระหว่างใครพูดจริงใครพูดเท็จค่ะในส่วนของการพิสูจน์ไปได้แน่นอนอยู่แล้วบางคนน่ะพูดแต่ไม่มีหลักฐานคนไม่เชื่อบางคนมีหลักฐานไม่ต้องพูดคนก็เชื่ออันนี้มันย้อนแย้งกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องราวของทำไม่ทำผมไม่ได้ทำฉันพูดจริงพูดหลอก มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่ต้องพูดและปกป้องตัวเองใครเจออะไรมาก็พูดไปไม่ใช่ก็ไม่รับมันก็แค่นั้นแต่ในเรื่องราวของอกระแสสังคมชี้นําให้ไปโทษเขาหรือเปล่าโดยเฉพาะอาชีพที่เขาทําอยู่ก็คือพ่อค้าซื้อวินเทจอันนี้ฝากบอกเลยว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะไปลบล้างอาชีพของใคร อาชีพใครบริสุทธิ์ก็ทําไปคุณทําอะไรอยู่ก็ทําไปมันคือความเชื่อใจของลูกค้ามันคือความเชื่อใจของคนที่อาจับจ่ายซื้อของกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะแยกแยะก็ได้ในกรณีนั้นก็บางคนก็ต้องแยกแยะได้ว่าที่ทวงเงินเพราะเป็น,น,นหนี้ไม่ใช่หนี้ไม่หนีไม่จ่ายก็เลยตึงเหตุการณ์รุนแรงนี่เกิดขึ้นแต่ถ้าการอาชีพของเขาในการขายเสื้อมันบริสุทธิ์จริงมันขายดีมันใช่มันของแท้มันทําให้ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจ คุณไม่ต้องกลัวคุณก็ยังอยู่ในเส้นทางวินเทจนี้ได้ตลอดค่ะ